ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะอย่ากดลงไปมองในกลางท้องคือลูกในตายังอยู่ที่เดิมแต่ความเห็นให้กลับเข้าไปสู่ข้างในฝึกบ่อยๆจะได้เคยชินหรือจะช้อนตาเหลือข้างกันไปข้างไปข้างบนจนกระทั่งความเห็นกลับเข้าไปสู่ข้างในแล้วเนี่ยก็ปล่อยลูกในตาให้เป็นปกติวัตถุประสงค์ของเราก็คือต้องการให้ความเห็นกลับเข้าไปข้างในซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยกับการเห็นภายในหรือเอาใจเข้าไปหยุดนิ่งๆภายในในกลางตัวของเราเราไม่คุ้นเคยเราคุ้นเคยแต่การเห็นภายนอกด้วยมังสะจักษุหรือด้วยตาของกายมนุษย์หยาบเวลาจะเห็นอะไรต้องมองไปข้างหน้าอย่างนั้นแต่การมองด้วยตาเนื้อเนี่ยการเห็นมันจะมีขอบเขตจำกัดแม้จะเห็นไปได้ไกลถึงสุดขอบฟ้าเพราะว่าเวลาเราอยากจะเห็นข้างซ้ายต้องเราก็ต้องหันไปทางซ้ายอยากเห็นไปทางขวาก็ต้องหันไปทางขวาอยากเห็นข้างบนก็ต้องเงยหน้าอยากเห็นข้างล่างก็ต้องก้มหน้าลงมาอยากเห็นข้างหลังก็ต้องกลับหลังหันเราต้องเปลี่ยนอริยบทของหน้าในทุกทิศทุกทางและคุ้นกันอย่างนี้เพราะการเห็นด้วยตามนุษย์มันมีข้อจำกัดแต่ความเห็นภายในที่เรากำลังจะศึกษาแล้วก็ทำให้มันมีมันเป็นขึ้นมาเนี่ยนั่นเป็นการเห็นที่แตกต่างจากตามนุษย์เพราะว่าอยู่ในจุดเดียวกันมันเห็นได้พร้อมกันทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้าทั้งหลังทั้งล่างทั้งบนมันเห็นไปพร้อมๆกันเมื่อใจมันหยุดนิ่งที่ถูกส่วนเข้าถึงธรรมภายในถึงพระธรรมกายโน่นจะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นทางกายของเราจึงเป็นทางเดินของใจที่จะหลุดออกไปอีกโซอีกมิติหนึ่งซึ่งเป็นมิติที่ละเอียดเป็นภาวะที่ละเอียดเป็นภพที่ละเอียดมีกายในกายซ้อนกันอยู่มีกายมนุษย์ละเอียดซ้อนอยู่ในกายมนุษย์หยาบมีกายทิพย์ซ้อนอยู่ในการกายมนุษย์ละเอียดมีกายรูปภพซ้อนอยู่ในกลางกายทิพย์มีกายรูปภพซ้อนอยู่ในการกายรูปภพมีกายธรรมโพธิภูซ้อนอยู่ในกายรูปผมมีกายธรรมประโสดาบันซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมโพธิภูมีกายธรรมพระสกิทาคามีซ้อนอยู่ในกายธรรมประโสดาบันมีกายธรรมพระอนาคามีซ้อนอยู่ในกลางกายพระสกิทาคามีมีกายธรรมพระอรหันต์ซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีซ้อนกันเป็นลำดับชั้นเข้าไปจากหยาบไปสู่ละเอียดกายยิ่งละเอียดก็ยิ่งโตใหญ่หนักยิ่งขึ้นซ้อนกันอยู่ภายในแต่ละกายเขาก็จะมีภพเป็นที่อยู่ของเขาตั้งแต่ละกายซึ่งจะไปถึงตรงนี้ได้มันต้องผ่าน
ผ่านศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แหละเราถึงต้องฝึกฝนเมื่อศึกษาเข้าใจแล้วต้องฝึกฝนทำให้ได้โดยขยันจะไปขี้เกียจไม่ขยันไม่เกียจคร้านทำความเพียรในสม่ำเสมอในทุกอริยบทนั่งนอนยืนเดินทุกกิจกรรมทำควบคู่กับการทำมาหากินในชีวิตประจำวันเรามีกิจกรรมอะไรแล้วก็ทำความละเอียดของใจเนี่ยให้มันหยุดให้มันนิ่งควบคู่กันไปด้วยซึ่งเราฝึกใหม่ๆมันก็ขลุกขลักหน่อยเหมือนฝืนๆทำแต่พอเราทำบ่อยๆมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเหมือนเราหายใจไปด้วยเคี้ยวอาหารไปด้วยมือเกาไปด้วยแข้งขาขยับไปนู่นไปนี่ตาดูหูฟังมันทำกันไปพร้อมๆกันเมื่อใจของเราหยุดสนิทติดตรงกลางกลางกายก็เหมือนกับเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายของเราแต่มันอยู่ภายในถ้าเราฝึกฝนกันไปเรื่อยๆไม่ช้าเราก็จะเข้าถึงดวงธรรมชัดใสแจ่มทีเดียวกลมรอบตัวมันดวงแก้วอัยสิทธิ์ใสเหมือนเพชรสว่างมันดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือเห็นกายในกายดังกล่าวในแต่ละกายซึ่งเมื่อเราฝึกจนชำนาญแล้วหลับตาลืมตามันก็เห็นเท่ากันกายข้างนอกเคลื่อนไหวแต่กายข้างในจะหยุดนิ่งความนิ่งอยู่ในกายที่เคลื่อนไหวความเคลื่อนไหวกับการหยุดนิ่งมันจะไปพร้อมๆกันเคลื่อนไหวภายนอกคือการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันแต่ภายในเขาหยุดนิ่งๆเราจะอยู่ในอริยบทไหนก็ตามนั่งนอนยืนเดินเดินเร็วเดินเร็วขึ้นกระทั่งวิ่งจะหกขเมนตีลังกาอะไรกันแล้วแต่กายข้างในก็ยังสงบอยู่ในอริยบทที่นั่งทำสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนิ้วชี้มือขวาจรดนิ้วหัวเป็นมือข้างซ้ายแล้วก็หันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราตลอดเวลาทีเดียวเพราะว่าถ้านั่งคืออริยบทของผู้รู้ที่ประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยเป็นท่าที่สมบูรณ์ที่จะเสวยความสุขได้อย่างสมบูรณ์แล้วเป็นท่าของผู้รู้ข้างในเพราะฉะนั้นเวลาก็ถอดแบบพระธรรมกายออกมาเป็นพุทธปฏิบัติรูปแรกก็ที่สำคัญก็คือถ้าทำสมาธิคือถ้าเกตดอกบัวตูมเมื่อไหร่แล้วก็ต้องเป็นท่าทำสมาธิแต่ถ้าเป็นเกตอย่างอื่นแล้วก็จะอยู่ในอริยบทอื่นก็ได้จะเคลื่อนไหวหรือจะทำอะไรก็ได้แต่ถ้าเกตดอกบัวตูมเป็นตัวแทนของพระธรรมกายภายในจะอยู่ในอริบทนั่งอย่างนั้นตลอดเวลาแต่ไม่ได้หมายถึงว่าจะเปลี่ยนอริยบทอะไรไม่ได้แต่ว่าหมดความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนกายธรรมจะอยู่ในอริยบทนี้นะตลอดเวลาเลยเป็นท่าที่สมบูรณ์และถูกส่วนของธรรมกายแต่จะยืนเดินเรื่องอะไรก็แล้วแต่ก็ทำได้แต่ไม่ทำเพราะฉะนั้นจึงไม่มีการยืนไม่มีการเดินไม่มีการนอนในอายตนะนิพพานมีแต่การนั่งเข้านิโรธสมาบัติกันอยู่ตลอดเวลานี่คือท่าที่ถูกต้องและสมบูรณ์ของผู้รู้นะจะอยู่ตรงนี้ในอริยบทนี้เพราะฉะนั้นความเคลื่อนไหวกับการหยุดนิ่งมันจะไปด้วยกันถ้าเรามีชีวิตประจำวันอย่างนี้ได้เนี่ยชีวิตเราก็สมบูรณ์จะทำมาหากินอะไรก็ทำไปใจก็หยุดนิ่งหลับตาลืมตาก็เห็น
ชัดจำจะพูดจะคุยอะไรละปากก็พูดไปตาดูหูฟังใจก็อยู่ตรงกลางแต่ก็รู้เรื่องรู้ราวที่เขาพูดแต่ภายในก็จะสว่างอยู่ชัดแจ่มอยู่กันอยู่อย่างนั้นแหละอย่างนี้นี่ชีวิตปลอดภัยแล้วก็มีความสุขด้วยปลอดภัยมีชัยชนะมีความสุขถ้ามนุษยชาติทั่วโลกทำได้อย่างนี้ทุกๆคนโลกนี้จะเกิดสันติสุขอันไพบูลย์ความคิดคำพูดการกระทำจะแปลเปลี่ยนกันไปเลยจะมาคิดเหมือนกันพูดเหมือนกันทำเหมือนกันเรื่องกุศลธรรมอย่างเดียวกันเมื่อไหร่อริยบทนี้เกิดขึ้นขยายไปทั่วโลกเมื่อนั้นคือสัญญาณแห่งสันติสุขและสันติภาพที่แท้จริงบังเกิดขึ้นดังนั้นเราก็จะต้องฝึกตรงนี้ให้ได้นะจ๊ะฝึกตรงนี้ให้ดีในทุกอริยบทแล้วก็เวลาจะฝันในฝันแล้วก็เขาจะไปด้วยอริยบทนี้แหละนั่งกายเราจะนอนหลับฝันไปก็ได้นั่งหลับฝันไปก็ได้แต่กายข้างในก็จะนั่งอย่างเนี้ยไปเรื่อยถ้าหากว่ากายอยากมีสติก็สบายให้สม่ำเสมอสงบนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างนี้ถึงจะฝันไปได้ฝันไปนรกก็ได้ไปสวรรค์ก็ได้ที่เป็นอย่างนี้นะจ๊ะและสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีอยู่ในตัวของเราสามารถเข้าถึงได้ทุกคนถ้าขยันเอาจริงทำให้มันถูกหลักวิชาทำจริงก็ได้ของจริงแหละถึงจริงๆพิสูจน์กันได้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ในพิสูจน์ได้เข้าถึงได้แล้วก็เชิญชวนมาดูด้วยเอหิปัสสิโกเนี่ยชวนกันมาดูตรงนี้เนี่ยมาเข้าถึงตรงนี้นี่เชิญชวนมาดูเลยเหมือนท้าพิสูจน์ได้ว่าถ้าใครทำหยุดนิ่งอย่างนี้ได้ก็ต้องเข้าถึงทุกคนต่างชาติเขาก็ทำกันได้เยอะแยะเราเป็นคนไทยอยู่ใกล้ชิดกับพระศาสนากับวิชาธรรมกายจะทำไม่ได้เถอะหรือเท่าจริงแล้วก็ต้องได้แล้วก็ได้กันทุกคนนั่นแหละเพราะฉะนั้นฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งโดยเราจะนึกขยายคือทำความรู้สึกว่ากายหยาบของเราขยายไปสุดขอบฟ้าไปเลยก็ได้นะจ๊ะเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่อึดอัดไม่ครับแคบไม่กังวลว่าเราจะต้องกดลูกในตามาดูขยายไปเลยแล้วก็เหลือแต่ดวงธรรมกับกายภายในที่ใสใสสว่างสวัยนี่ทำอย่างนี้นะจ๊ะสิ่งที่มีให้ดูแล้วไม่เห็นนี่มันแปลกทีเดียวมันเหลือเชื่อจริงๆมีให้ดูเนี่ยคือมีจริงๆและพร้อมที่จะให้ดูแต่ถ้าหากเราไม่เห็นเนี่ยมันแปลกถ้ามันไม่มีให้ดูเนี่ยเราไม่เห็นมันก็ไม่แปลกอะไรแต่มีแล้วไม่เห็นเนี่ยมันแปลกแล้วมันก็ไม่ได้อยู่นอกโลกมันอยู่ในตัวห่างจากปากช่องจมูกแค่ศอกเดียวเท่านั้นแหละแตะเบาๆมันก็ขยายแล้วก็ใสสว่างทีเดียวนะไม่มีมืดเลยสว่างสวัยใสเป็นเพชรไปเลยยิ่งกว่าเพชรไปอีกดวงก็ยิ่งกว่าเพชรองค์พระก็ยิ่งกว่าเพชรใสๆแล้วพอฝึกคล่องดีแล้วเนี่ยต่อไปเดี๋ยวเราก็จะเห็นผุดไปทีละดวงทีละดวงเกิดขึ้น
พอสุดดวงวิมุตติญาณทัสสนะก็เป็นกายก็เข้าไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆเห็นไปทีละดวงเห็นไปทีละกายระหว่างกายก็เชื่อมในดวง6ดวง1ชุด6ดวงกาย6ดวงกาย6ดวงกายไปเรื่อยจนกระทั่งถึง18กายจะสว่างและยิ่งละเอียดลุ่มลึกไปเรื่อยๆใจก็ยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งมีความสุขยิ่งนิ่งแน่นกันไปเรื่อยๆแล้วพอฝึกต่อไปแล้วมันชำนาญแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นทีเดียวเห็นทีเดียวเลยลวดไปเลยของทุกกายเห็นทั้งดวงธรรมที่ซ้อนกันอยู่เห็นถึงกายในกายที่ซ้อนกันมันจะเห็นไปพร้อมๆกันแล้วเราจะฝึกฝนเข้ากายไหนออกกายไหนก็ได้ถ้าเราฝึกกันไปจนชำนาญแล้วเนี่ยเข้ากายมนุษย์ออกจากกายมนุษย์เข้ากายธรรมรัศกิทาคามีก็ได้หน้าตักสิบฟ้าสูงสิบฟ้าออกจากกายธรรมรัศกิทาคามีมากายรูปภพก็ได้ออกจากกายรูปภพไปเป็นกายธรรมพระอนาคามีก็ได้ออกจากกายธรรมพระอนาคามีมาเป็นกายอรูปภพก็ได้หรือออกจากกายรูปภพนู่นไปเป็นกายธรรมอรหัตก็ได้สับเปลี่ยนกายกันไปได้ให้คุ้นเคยกับทุกๆชีวิตทุกๆระดับทุกชีวิตทุกระดับเลยนะเห็นไหมจ้าเนี่ยเราทำอย่างเงี้ยฝึกให้คล่องมันมีอยู่แล้วในตัวแค่ทำหยุดทำนิ่งเท่านั้นแหละแต่การหยุดนิ่งเนี่ยมันก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งศิลปะแห่งการหยุดนิ่งหรือเป็นศิลปะแห่งการไม่ต้องทำอะไรเลย The art of doing nothing ศิลปะของการไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดไม่ต้องเคลื่อนไหวแค่หยุดแค่นิ่งไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องเคลื่อนไหวทำหยุดนิ่งเฉยๆเรียกก็เข้าถึงแล้วในตัวนะดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัสสนะกายในกายกายในกายต่างๆเนี่ยมันน่าสนุกน่าตื่นเต้นทีเดียวแหละดังนั้นฝึกให้ได้นะลูกนะฝึกให้ได้วันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้เอาใหม่พรุ่งนี้ไม่ได้มะรืนนี้เอาใหม่ฝึกกันทั้งปีปีนี้เป็นปีแห่งความมั่งมีมั่งคั่งทั้งโลกียทรัพย์แล้วก็อริยทรัพย์ให้มันรวยกันไปทั้งข้างนอกทั้งข้างในข้างนอกรวยด้วยข้างในก็ต้องรวยด้วยรวยนอกรวยในชีวิตอย่างนี้จึงจะเป็นชีวิต 200% รวยข้างนอกโลกียทรัพย์ 100% รวยข้างในอริยทรัพย์อีก 100% ใครมีชีวิต 200% ชีวิตนั้นสมบูรณ์เป็นชีวิตที่สูงส่งน่าเคารพน่ากราบน่าไหว้น่าบูชาน่าปลื้มปิติภาคภูมิใจทีเดียวฝึกกันให้ได้อย่างนี้นะลูกนะฝึกทำกันไปควบคู่กันไปหยาบหยาบจะไปคอยให้มันพร้อมเพราะว่ามันยากที่จะพร้อมมันจะต้องมีทรัพย์ไปพร้อมหมดนี่หมดสินแล้วลูกโตแล้วอะไรรวยแล้วถึงจะทำจะไปคอยเลยโอกาสอย่างนั้นหายากซึ่งจะไปโทษใครก็ไม่ได้แหละโทษตัวเราที่ชาติในอดีตไม่ได้สั่งสมความพร้อมเอาไว้ทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาเพราะฉะนั้นเนี่ยความพร้อมในชาตินี้จึงยังไม่มีแต่เราสั่งสมทานศีลภาวนาเป็นต้นทานก็จะทำให้เรารวยศีลก็ทำให้เราสวยเราหล่อภาวนาก็ทำให้เราฉลาดมีสติมีปัญญามีความสมบูรณ์ทุกอย่างถ้าเราทำจากในอดีตแล้วจริงพร้อมเพราะฉะนั้นเมื่อมันไม่พร้อมในอดีตชาตินี้มันก็ยังไม่พร้อมแต่ว่าเราก็ต้องทำให้มันพร้อม
จากการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาควบคู่กันไปกับภารกิจที่เราเจอและภพชาติต่อไปเนี่ยเราจะได้มีความพร้อมอย่างสมบูรณ์ให้ทำอย่างนี้นะลูกนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราฝึกใจให้มันหยุดฝึกใจให้มันนิ่งในกลางของกลางอย่าไปยอมแพ้อย่าไปท้อแท้ท้อถอยนะฝึกไปเรื่อยแล้วก็หมั่นสังเกตดูว่าเราทำถูกหลักวิชาไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปไม่แล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยุทธวิธีให้มันสู่ในสภาวะที่มันสมดุลสมดุลคือพอดีพอดีไอ้ตรงไหนตอนไหนมีความรู้สึกว่าพึงพอใจอยากจะวางใจอย่างนี้ไปเรื่อยแม้ไม่เห็นอะไรก็ตามนึกอะไรไม่ออกก็ตามแต่นั่งไปแล้วรู้สึกว่ามันสบายรู้สึกว่ามันหมดเวลาเร็วเลือเกินมันโล่งมันโปร่งมันเบามันสบายอย่างนี้ถูกหลักวิชาเราก็ต้องทำตรงนี้ให้มันบ่อยๆซ้ำๆทำให้มันมากเข้าจนเกิดความชำนาญสมาธิก็จะถูกสั่งสมกันไปทีละเล็กทีละน้อยความละเอียดก็ค่อยๆก่อตัวขึ้นเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็จะแปรเปลี่ยนชีวิตเราจากมืดมาสู่ความสว่างจากไม่รู้มาเป็นผู้รู้จากไม่เห็นก็มากลายเป็นผู้ที่เห็นได้ขึ้นอยู่กับความเพียรความพยายามทำให้มันถูกวิธีอย่างนี้แหละเราก็จะได้กันทุกคนแต่ยิ่งเราทำใจหยุดใจนิ่งเท่าไหร่เนี่ยบาปกรรมต่างๆมันก็ค่อยห่างไกลเราไปเรื่อยๆบุญกุศลก็เพิ่มเติมกันตลอดเวลาเลยตลอดวันตลอดคืนตลอดปีตลอดไปเติมกันอยู่เรื่อยๆจากไม่บริสุทธิ์ก็มาเป็นผู้ที่บริสุทธิ์จากผู้ที่บริสุทธิ์เล็กน้อยก็มาบริสุทธิ์ปานกลางจากบริสุทธิ์ปานกลางก็มาบริสุทธิ์มากๆเนี่ยชีวิตในโลกนี้ประเดี๋ยวประดาวเดี๋ยวก็จะหมดเวลาแล้วอดเปรี้ยวไว้กินหวานเรายังมีสิ่งที่เราจะทำความเบิกบานบันเทิงในสุคติโลกสวรรค์อีกยาวนานทีเดียวเพราะนั้นอดเปรี้ยวไว้กินหวานด้วยการอดทนอดกลั้นในการทำสิ่งไม่ดีเอาชนะมันด้วยความสง่างามโดยการหักดิบเอาชนะความชั่วแม้ว่าทรัพย์ภายนอกยังไม่สมบูรณ์แต่ทรัพย์ภายในนั้นเต็มเปี่ยมพอทรัพย์ภายในเต็มเปี่ยมเดี๋ยวทรัพย์ภายนอกก็จะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆแหละให้อดทนสร้างบารมีกันต่อไปในตอนนี้ขอให้ทุกคนเอาใจมาหยุดนิ่งๆให้ใจใสๆนึกทบทวนบุญที่เราได้ทำผ่านมาในวันนี้ตั้งแต่เช้าบางท่านมาจากที่ไกลๆยิงลูกต่างแดนตื่นมาดึกๆทีเดียวอดหลับอดนอนกันมาทำความเพียรมาบูชาข้าพระนั่นก็น่าอนุโมทนาสรรเสริญจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจะอยู่ในสายตาของเทวดาของชาวสวรรค์เขาจะชื่นอกชื่นใจยินดีหรือใครที่เดินทางไกลมาจากต่างจังหวัดหรือในที่ไกลๆในปริมณฑลนี้เนี่ยออกจากบ้านมาด้วยความเบิกบานตั้งใจที่จะมาบูชาข้าพระมาประพฤติธรรมมาสร้างบารมีนี่บุญในความตั้งใจเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วพอมาถึงเราก็มาสวดมนต์ไหว้พระระลึกนึกถึงคุณของพระรัตนตรัยแล้วก็ฝึกใจให้หยุดนิ่งปฏิบัติธรรมให้ใจหยุดนิ่งเพื่อจะให้กุศลธรรมนั้นบังเกิดขึ้นแล้วบังเกิดขึ้นแล้วใจจะเริญขึ้นไปเรื่อยๆและเราก็ได้พร้อมใจกันถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่ภิกษุสมณเณรผู้ประพฤติธรรมให้ท่านได้มีกำลังในการศึกษาธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการทำพระนิพพานให้แจ้งและภาคบ่ายแล้วก็มาฟังเรื่องราวดีๆ
ของผู้นำบุญยอดนักสร้างบารมีจะได้สั่งสมความดีเอาไว้เป็นต้นบุญต้นแบบที่งดงามทีเดียวเราก็ตรึกนึกถึงทุกบุญนะลูกนะมันไม่ใช่บุญเล็กบุญน้อยเลยบุญใหญ่ที่เป็นอสงไขยอัปปมาณังมารวมประชุมกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นดวงบุญที่สุขใสเหมือนกับเพชรที่เจรนัยแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างสวัยเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าจะต้องมีบุญอยู่ในเป็นฉากหลังในการส่งพลังดึงดูดสิ่งที่ดีงามโภคทรัพย์สมบัติทุกอย่างให้เราได้ดำเนินชีวิตสร้างบารมีได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นไปนอกจากมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแล้วเนี่ยแล้วก็นึกถึงบุญนี้เนี่ยด้วยใจที่ชุ่มเย็นให้สบายสบายเดี๋ยวบุญวันนี้ก็จะไปดึงบุญที่เราได้ทำผ่านมาแต่เฉพาะเพิ่งผ่านมาหยกหยกนี้บุญทุดงกลั่นแผ่นดินสร้างความใสส่งความสุขซึ่งพาไปเมื่อ1 อาทิตย์ที่ผ่านมาเห็นไหมจ๊ะประเดี๋ยวเดียวกับ1 อาทิตย์แล้วเราได้มาทำในสิ่งที่เราไม่เคยกระทำกันมาก่อนเลยเนี่ยทุกบุญเลยตั้งแต่บุญสืบสานวัฒนธรรมคุณยายหรือบุญมาทดลองอยู่กรดอยู่ทุดงถือทุดงเขาวัดที่ลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์เนี่ยนึกถึงด้วยความชื่นบานทีเดียวเนี่ยในบุญที่ผ่านมานี้แล้วเราก็ได้ไปกลั่นแผ่นดินกันด้วยใจที่ใสๆแล้วบุญถัดๆไปก็จะเรียงกันมาเลยนะบุญทอดกฐินบุญผ้าป่าบุญทุกบุญรวมมาหมดเป็นจุดเดียวกันเลยให้เป็นดวงที่สุขใสสว่างเนียนตาละมุนใจทีเดียวแล้วก็หยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปอย่างสบายสบายแล้วเราก็พร้อมใจกันอธิษฐานจิตนึกถึงบุญในสิ่งที่เราชอบแต่อย่าลืมนิพพานะปัจจโยโหตุให้เป็นปัจจัยที่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานต้องเอาอันนี้เลยนึกถึงอันนี้ให้ได้จุดหมายปลายทางคือมรรคผลนิพพานที่สุดแห่งธรรมให้เราได้บรรลุตรงนั้นให้ได้บรรลุวิชชา3วิชชา8อภิญญา6ปฏิสัมภิทาญาณ4จรณะ15วิชชาธรรมกายนะตั้งแต่ยังเยาว์วัยจนกระทั่งหมดอายุไขให้ทำแต่ความดีที่เป็นกุศลธรรมตลอดอย่าได้ทำบาปอกุศลให้ได้ที่สุดแห่งสมบัติคือรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานเกิดมาแล้วก็ให้มีสมบัติอจินไตยเหมือนผู้มีบุญในการก่อนที่ได้สมบัติอัศจรรย์ตักไม่พล่องโดยไม่ต้องทำมาหากินเลยเหมือนอย่างท่านเมนตกะเศรษฐีท่านโชติกะเศรษฐีหรือท่านจดินเศรษฐีเป็นต้นให้เรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆเหมือนอย่างในสมัยพุทธกาลอายุเฉลี่ย100 ปีแต่ผู้ที่มีอายุยืนยาวกว่าอายุเฉลี่ย100 กว่าปี120 ปีจนกระทั่งถึง160 ปีเช่นพระพากุละเนี่ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นเรามาเกิดในยุคไหนที่เขามีอายุไขเฉลี่ยแค่ไหนก็ขอให้ไปสุดอายุตรงนั้นหรือเกินไปกว่านั้นกันไปอีกและก็ความยืนยาวดำรงอยู่ของชีวิตก็เป็นไปเพื่อการสร้างบารมีละความชั่วสร้างบารมีทำใจให้ใสให้หยุดให้นิ่ง
จะมีพวกพ้องบริวารก็ให้สื่อสัตย์สุจริตเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์คนภัยคนพาในห่างไกลอย่าเข้าใกล้อย่าได้เจออย่าได้เจออัคคีภัยจลภัยราชภัยภัยทุกชนิดก็ให้ละลายหายสูญไปหมดให้พบแต่สิ่งที่ดีที่จะเกื้อกูลชีวิตการสร้างบารมีของเราให้มันสมบูรณ์ขึ้นนี่อธิษฐานไปนะจ๊ะในปัจจุบันในชาตินี้ก็เรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้ทรัพย์เพื่อหล่อเลี้ยงสังขารและความปลอดภัยในชีวิตของตนเองของครอบครัวหมู่ญาติก็ขอให้เราสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติและต้องประกอบธุรกิจการงานก็ให้เจริญรุ่งเรืองไม่ว่าจะทำงานส่วนตัวทำงานเอกชนทำงานบริษัทห้างร้านรับราชการหรืองานอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสัมมาอาชีวะให้บุญนี้บันดาลให้เจริญรุ่งเรืองให้สมบัติใหญ่ไหลมาเทมาทั้งวันทั้งคืนทุกวันทุกคืนทั้งหลับทั้งตื่นทั้งนั่งนอนยืนเดินและศึกษาเล่าเรียนก็ให้เป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์เฉลียวฉลาดแตกฉานความรู้ของที่ครูบาอาจารย์ได้สั่งสอนเราแทงตลอดให้หมดเลยให้หมดหนี้สินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีในชาติที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ทำบุญหรือทำน้อยไอ้ตอนทำบุญส่งผลก็เจริญรุ่งเรืองพอตอนไหนไม่ได้ทำจะราชใช้ประมาทมีความตระหนี่แล้วก็ประมาทเพลิดเพลินในทางโลกไปสร้างบุญบาปก็ได้ช่องตัดสมบัติเราก็ทำให้เราลำบากทำมาหากินกับฝืดเครื่องไปหาเงินก็ไม่ค่อยเจอเงินเลยแต่ตรงกันข้ามคนมีบุญเงินก็มาหาเองช่องทางดีๆมาหาธุรกิจการงานที่เป็นนางมาแห่งทรัพย์ก็มาหาจะเริ่มรุ่งเรืองนี่ก็มีปรากฏให้เราได้เห็นกันอยู่เพราะฉะนั้นก็ให้บุญนี้บันดาลให้การทำมาหากินก็เราเจริญรุ่งเรืองเราจะได้เอามาสร้างบารมีให้มันยิ่งขึ้นไปเวลาตายแล้วละจากโลกนี้แล้วจะได้มีความเป็นอยู่ในสุคติโลกสวรรค์ซึ่งมีชีวิตที่ยาวนานถ้าเรามีบุญน้อยแม้ไปสวรรค์ได้ก็จะไปเป็นเทวดาที่จนๆในหมู่เศรษฐีก็ต้องไปอยู่ข้างหลังเขาเนี่ยข้างท้ายเนี่ยเพราะว่าบนสวรรค์เนี่ยเขาไม่ได้ดูว่าตอนเป็นมนุษย์ใครเป็นยังไงจะมียศฐานะศักดิ์สูงต่ำแค่ไหนจะหล่อจะรวยจะสวยแค่ไหนเขาไม่ได้ดูเขาดูที่ใครสั่งสมบุญมามากและอยู่บนสวรรค์เขาก็ไม่ได้ดูว่าใครอายุยืนยาวอยู่มาตั้งนานแล้วเนี่ยเขาดูว่าใครมีบุญมากมีบุญมากรัศมีที่ออกจากกายจากเครื่องประดับก็มากบริวารสมบัติก็มากวิมานก็ใหญ่โตโอฬารเขาก็จะให้โอกาสผู้มีบุญนี่มียศมีความเป็นใหญ่แล้วก็ปกครองในเขตการปกครองต่างๆซึ่งบนสวรรค์นั้นมันใหญ่โตโอฬารกว่าเมืองมนุษย์มากมีเขตการปกครองแบ่งกันไปซับซ้อนกันเยอะแยะแล้วก็มีประชากรชาวสวรรค์ในแต่ละชั้นเนี่ยมากกว่าในเมืองมนุษย์เมืองมนุษย์นี่มีแค่ 6,000 กว่าล้านคนแต่นั่นน่ะแค่สวรรค์ชั้นเดียวก็มากกว่าแล้วนะเพราะว่าเขาอายุยืนแล้วก็ตกทอดกันมาอีกตั้งเยอะแยะอยู่บนนู้นนั่นแหละแต่ว่าในนรกมากกว่าแออัดกันมากบนสวรรค์ถึงมากแต่ก็ไม่แออัดเหมือนในนรกแล้วบนสวรรค์น่ะมีฤดูเดียวคือฤดูสบายไม่มีฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวฤดูใบไม้ผลิไม่มีฝนไม่มีหิมะเป็นฤดูสบายไม่มีความมืดมีแต่ความสว่างมุมมืดไม่มีเลยสว่างสวยทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของก็สว่างสวัยจะสวนจะสะต้นมากลากไม้อะไรทุกอย่างมันสวยสดงดงามไปหมด
แล้วก็มีแต่ความเป็นหนุ่มเป็นสาวสาวราวอายุ 16-18 ปีหนุ่มก็ราว 18-20 ปีมีแต่เกิดกับตายไม่มีแก่ไม่มีเจ็บเพราะฉะนั้นไม่มีโรงพยาบาลไม่มีทันตแพทย์ฟันฝังเขาเนี่ยว่ากันไปชุดเดียวเลยทีเดียวนี่แปลกทีเดียวแหละห้องส้วมก็ไม่มีนะห้องส้วมไม่มีไม่มีการขับถ่ายเพราะว่าก็เป็นอาหารที่เป็นธาตุสำเร็จสวยสดงดงามทีเดียวจะแบ่งเป็นสัตว์เป็นส่วนสวยเราจะต้องไปอยู่ตรงนั้นนานๆถ้าสร้างบุญแม้สร้างบุญแต่ถ้าสร้างน้อยก็ไปเป็นเทวดาจนๆมีวิมานน้อยๆอยู่ขอบภพโน่นไกลทีเดียวแหละอยู่น้อยๆตอนนี้นะไม่ได้รู้สึกอะไรเนี่ยเราจะเอาความคิดตอนเป็นมนุษย์ไปใช้ตอนเป็นเทวดานะไม่ได้เลยตอนเป็นมนุษย์เนี่ยเราจะมีความคิดเรามีบ้านหลังเล็กๆแค่นี้ก็พอมีเงินใช้อยากใช้อะไรก็ได้ใช้ได้อยากมีกินก็กินมีคนอยู่กับเราที่รู้ใจแค่ไม่กี่คนก็เพียงพอแล้วจะไปเอาอะไรกันมากมายนักวิมานบนสวรรค์ใหญ่โตจะไปอยู่กันไหวอย่างไรเนี่ยมันจำเป็นอย่าไปคิดอย่างนี้นะลูกนะพอไปเป็นชาวสวรรค์แล้วมันไม่ได้คิดอย่างนี้เนี่ยเขามีสังคมใหม่มีวัฒนธรรมใหม่ขนบธรรมเนียมประเพณีใหม่ซึ่งเราจะต้องเรียนรู้ต้องทำความเข้าใจเราจะได้เตรียมตัวได้มีกายมนุษย์อยู่ยังมีโอกาสที่จะเตรียมตัวเตรียมใจสั่งสมบุญสั่งสมบารมีเพราะฉะนั้นยิ่งเราบริสุทธิ์มากโดยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาบริสุทธิ์จากความโลภความโกรธความหลงมากเราก็มีบุญมากมีบุญมากเราก็มีสมบัติใหญ่มากมากทีเดียวและกายเทวดาเนี่ยอย่านึกว่าตัวเล็กๆนะตัวใหญ่ใหญ่ขนาดตกใจทีเดียวตัวเขาใหญ่มากนะลูกนะไม่ได้เล็กๆเหมือนพวกเราไม่ได้ใหญ่ขนาดฝรั่งฝรั่งนี่ไปเทียบกับเขาเราเหมือนเด็กๆเหมือนมดนี่นะอยู่วิมานกันทีเนี่ยหลังเล็กๆในสวรรค์ชั้นต้นๆในพระไตรปิฎกบันทึกเอาไว้สูง12โยชน์เรานึกไม่ออกเลยโอ้โหทำไมมันสูงกว่าตึก Empire State ตึกเทียหรือตึกอะไรที่มันสูงสูงที่สุดในโลกในเวลานี้เนี่ยแล้วมันจะไปอยู่กันยังไงเราคงนึกว่ามันเป็นคอนโดสูงสูงนั่นก็จินตนาการกันไปมันไม่ใช่อย่างนั้นนะลูกนะกายเทวดาเขาใหญ่เวลาไปอยู่ในวิมานใหญ่ๆเนี่ยมันเหมาะมันสมกันสมกันทีเดียวแหละเพราะว่าใหญ่อย่างนี้แหละจึงต้องมีบริวารเยอะๆต้องมีบริวารมากที่จะอำนวยความสะดวกดูแลในทุกสิ่งทุกอย่างมันเรื่องเหลือเชื่อนะแต่มันก็เป็นความจริงซึ่งพิสูจน์ได้ไปรู้ไปเห็นได้สัมผัสถูกต้องได้แต่เราได้เข้าถึงธรรมกายได้ศึกษาวิชาธรรมกายแล้วเนี่ยไปศึกษากันได้ทั้งนั้นแหละเด็กก็ต้องรู้ถูกเห็นถูกเห็นจริงๆนะไม่ใช่เลอะเลอะเทอะๆนะเห็นนิดนิดหน่อยหน่อยฉาบฉาบช่วยช่วยกันนึกว่าไปเห็นจริงที่จริงเห็นจริงแต่สิ่งที่เห็นไม่จริงไอ้พวกเลอะเลอะนั่นก็มีอยู่จิตมันไม่บริสุทธิ์ตั้งแต่เบื้องต้นนั่งเพื่ออยากเด่นอยากดังอยากให้คนเขาเข้าใกล้เคารพนับถือเพื่อจะได้เป็นทางมาแห่งลาภสักการะอย่างนี้เนี่ยนั่งกี่ล้านปีมันก็ไม่เห็นของจริงมันก็เลอะเลอะเทอะๆกันไปอย่างนั้นเป็นอันตรายต่อตัวเองแล้วก็ผู้อื่นที่จะทำให้เขาเข้าใจผิดเข้าใจผิดอย่างนี้อันตรายภพภูมิที่อยู่ของผู้ที่พยายามสร้างความสำคัญให้เกิดขึ้นกับตัวเนี่ยเขามีอยู่นะลูกนะอันตรายนะจ๊ะถ้าใครมีอัธยาศัยอย่างนี้โดยไม่รู้ตัว
ไม่มีเจตนาก็เลิกซะฝึกให้มันจริงๆให้มันหยุดให้มันนิ่งให้มันบริสุทธิ์จริงๆจะได้เข้าถึงของจริงที่มันอยู่ภายในซึ่งพอถึงตรงนั้นเราจะรู้ได้เองเข้าใจเองมันจะรู้เลยมันจริงหรือไม่จริงถึงตรงนั้นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องฝึกไปตามขั้นตอนตามหลักวิชาที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านวางหลักสูตรเอาไว้แต่ว่าหลักสำคัญก็คือหยุดกับนิ่งถ้าหยุดได้สนิทสมบูรณ์แล้วไอ้เลอะเลอะเทอะมันไม่มีจะเลอะเทอะไอ้ตอนที่มันหยุดไม่สนิทมันหยุดไม่ได้นั่นเองแหละถ้าหยุดได้แล้วไม่เลอะจะรู้เห็นไปตามความเป็นจริงถ้าหยุดไม่ได้แล้วเลอะฟุ้งซ่านกันไปเรื่อยเปื่อยนี่มันเป็นอย่างนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามฝึกให้มันหยุดให้มันได้พอหยุดติ้งมันบริสุทธิ์มันมีความสุขมีความเบิกบานจิตมันเป็นหนึ่งทีเดียวแหละมันนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งกันไปเรื่อยๆนิ่งกันไปเรื่อยๆมีความสุขในตัวของตัวเองไม่ต้องการให้ใครมาสรรเสริญยืนยอไม่ได้ต้องการลาภสักการะแต่ลาภสักการะมันมาเองด้วยความบริสุทธิ์มันดึงดูดมันมาด้วยความบริสุทธิ์เท่านั้นแหละนี่คือข้อสังเกตนะลูกนะข้อสังเกตเมื่อเราตั้งใจมาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยต้องเอาให้มันได้ของจริงๆอย่าไปยินดีไอ้ของที่มันไม่จริงเลยมันจะเสียเวลาในเมืองมนุษย์และแถมมีพิษมีภัยกับตัวเองด้วยจะทำให้คนเขาหลงผิดเข้าใจผิดแล้วพลอยทำให้สะเทือนมาถึงวิชาธรรมกายถึงพระพุทธศาสนาปฏิบัติธรรมะทำไมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยนี่ต้องทำความเข้าใจด้วยนะลูกนะทีนี้เราก็หยุดนิ่งนิ่งให้ใจใสใสให้ใจสบายสบายให้เบิกบานให้มันแช่มชื่นนึกอธิษฐานจิตไปเรื่อยอธิษฐานไปแล้วก็ส่วนถึงแล้วก็แบ่งบุญไปด้วยอุทิศส่วนกุศลอุทิศส่วนกุศลไปให้บรรพบุรุษบุพการีหมู่ญาติญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนผู้เป็นที่รักของเราจะไปอยู่ในภพภูมิใดก็ตามก็อนุภาพพระธรรมกายแห่งมหาภูชนียาจารย์ผู้มีความคล่องแคล่วเชี่ยวชาญในวิชาธรรมกายได้โปรดนำบุญนี้ไปให้แก่หมู่ญาติดังกล่าวที่มีทุกข์มากก็ให้ทุกข์น้อยที่มีทุกข์น้อยก็ให้พ้นทุกข์ที่มีสุขน้อยก็ให้สุขมากที่มีสุขมากแล้วก็ให้มากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะแล้วก็นึกในใจแล้วเราก็ทำใจให้มันใสๆนิ่งนิ่งพอเรากระดิกจิตอย่างนี้เนี่ยในกลางของกลางมหาปูชนียาจารย์ท่านก็ทำตามความปรารถนาของเราเลยท่านก็ช่วยทำความปรารถนาของเราเนี่ยแล้วเราก็นึกแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณนั้นแหละให้เขามีความสุขให้เขาพ้นจากความทุกข์กายทุกข์ใจด้วยการเริ่มต้นที่สภาธรรมกายสากลของเราจิตที่ประกอบไปด้วยเมตตามันจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและความบริสุทธิ์มันจะสว่างเป็นดวงสว่างกลมไปทุกทิศทุกทางแล้วมันขยายทีเดียวไปพร้อมกันเลยซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนไปพร้อมเหมือนเราอยู่เป็นจุดศูนย์กลางที่ข้างในอ่ะศูนย์กลางมันกลางดวงแก้วข้างในไม่ใช่ผิวนะจ๊ะแล้วขยายออกไปจากสภาธรรมกายเดี๋ยวพอเรานึกแผ่ไปผู้ที่ก็มีกายละเอียดกายที่ตั้งแต่พรหมเทวาลูกะเทวาอากาศเทวาก็จะสว่างไปด้วยใจจะใสสว่างก็ปลื้มไปด้วยสว่าง
แล้วเราก็ขยายไปครอบคลุม 2,000 ไร่วัดพระธรรมกายดวงแห่งความเมตตาก็ขยายโตขึ้นครอบคลุมคลองหลวงครอบคลุมจังหวัดปทุมธานีครอบคลุมจังหวัดข้างเคียงประเทศไทยประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์แล้วก็ขยายไปโตไปเรื่อยๆทุกทิศทุกทางทีเดียวโดยมีเราเป็นจุดศูนย์กลางมันจะสว่างจะใสทุกทางเลยซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมันกลมไปหมดละทุกทางทุกทิศมีกี่ทิศกี่ทางมันไปหมดเลยเมื่อเราไปศูนย์กลางสรรพสิ่งและสรรพสัตว์ทั้งหลายโตขึ้นไปเรื่อยๆขยายออกไปยังไม่มีขอบเขตทีเดียวโตไปเลยกายเราจะเบาจะบางเบาขยายเนี่ยดวงธรรมแห่งความเมตตาฉายแสงไปเรื่อยๆแสงที่สม่ำเสมอเท่ากันไปทุกจุดเลยแสงแห่งความบริสุทธิ์ที่ปราศจากมลทินขยายไปหมดเลยขยายไปเรื่อยๆยิ่งเรานิ่งและส่งความปรารถนาดีเนี่ยยิ่งโตไปจะใสจะสว่างสุดขอบฟ้าสุดขอบภพไปเลยเราจะนิ่งอยู่ตรงกลางแต่ความรู้สึกเรามันไปหมดเลยเลยขยายไปถึงไหนความรู้สึกไปถึงตรงนั้นน่ะไปถึงทุกจุดเลยขยายไปเลยตามกำลังแห่งการหยุดนิ่งและบุญบารมีของเรามันก็จะขยายไปได้ยิ่งหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่งขยายเห็นไหมอาจารย์เนี่ยว่าถ้านิ่งได้แล้วมันมีความสุขเราจะมีความรู้สึกว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีความสุขที่เราอัดฉีดเข้าไปเลยขับไล่มลทินในจิตในใจในธาตุในธรรมเห็นจำคิดรู้ไปของเขาเนี่ยให้มันละลายไปเรื่อยๆเจือจางลงไปเรื่อยๆเรายิ่งเบิกบานยิ่งแผ่เมตตายิ่งเบิกบานทีเดียวเนี่ยมันไปทุกทางเลยกลมหลับตัวไปเลยโตขึ้นไปเรื่อยๆสุขใสไอ้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการกล่าวถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งไปเงียบๆนะจ๊ะ